ทุกอย่างราบรื่นดีไหมตอนแรกก็ดีอยู่ค่ะแต่คราวก่อนอองหลูหลิงมาพอดีพอเขาดมยานั่นแล้วรู้สึกผิดปกติยังดีที่ข้าตบตาไว้ได้และไม่มีใครรู้แต่ได้ยินว่าพวกเขาเปลี่ยนยาถึงตอนนั้นกลิ่นยาเปลี่ยนไปเกรงว่าข้าจะช่วยท่านไม่ได้แล้วจะเอาสูตรยาใหม่ไหมค่ะแล้วข้าจะให้รางวัลอย่างนี้หลิงเฟยทุกครั้งที่ข้าสลับยาจะรู้สึกกลัวทุกครั้งท่านบอกจะให้รางวัลอย่างงามแต่ว่าข้าก็ต้องมีของปลอบใจบ้างสิคะแล้วคราวนี้เจ้าอยากได้อะไรล่ะท่านเองก็รู้ว่าข้าออกจากวังลำบากข้าต้องออกไปข้างนอกรบกวนหยินเฟยช่วยหาข้ออ้างให้ข้าแล้วข้าจะรีบกลับค่ะงั้นเจ้ากลับมาก่อนเวลาอาหารก็แล้วกันทราบแล้วค่ะทานของต้าลี่มีอะไรเหรอวันนี้คนในวังไปสวดมนต์ที่วัดจิ้งถูข้าเห็นชื่อของฉี่เหมยอยู่ในบัญชีรายชื่อแต่ทำไมนางถึงปลีกตัวมาที่นี่ได้กันนะโอ้ยินตีเครื่องประดับสองชิ้นนี้ท่านเป็นคนทำเองหรือเปล่าวันนี้ข้าโชคดีจริงๆข้าได้กำไรเยอะแน่ๆเครื่องประดับที่ท่านแม่ทำล้วนเป็นของล้ำค่าใครๆพากันอยากได้จะมาขายง่ายๆได้ยังไงเออคือเครื่องประดับสองชิ้นนี้ข้าทำให้เชื่อพระวงศ์เท่านั้นมาอยู่ข้างนอกได้ยังไงคนเราตกยากได้ฮู้ยินตีจะสงสัยไปทำไมใครกันที่ทำแบบนี้แม่นางตีในเมื่อเอามาขายก็แปลว่าไม่อยากให้คนรู้ถ้าจะถามเยอะเลยนั่นก็เป็นของโจรสิรีบบอกมานะคือเรื่องนี้ข้าไม่สะดวกจะบอกได้ท่านไม่บอกก็แปลว่ารับของโจรฮะเฮ้ยเท่าแก่สามีข้าเป็นผู้ว่าลั่วโจลูกสาวเป็นนายกองพวกเขาเป็นคนยังไงท่านย่อมรู้ดีพวกเราแค่อยากรู้ไม่ทำท่านเสียชื่อเสียงหรอกท่านพูดได้ไม่เป็นไรคือที่จริงแล้วเป็นแบบนี้เมื่อกี้มีนางกำนันเอาของสองชิ้นนี้มานางบอกว่าต้องรีบใช้เงินไม่ต่อราคาด้วยซ้ำนางได้เงินแล้วก็รีบไปเลยหูยินตีผ่านมาพอดีข้าเลยอยากให้ท่านช่วยยืนยันส่วนเรื่องอื่นข้าไม่รู้แล้วล่ะท่านแม่บอกเครื่องประดับสองชิ้นนั้นเป็นของหยินเฟยแต่ไปอยู่ในมือของนางกำนันฉี่เหมยได้ยังไงหยินเฟยอาจไม่ชอบเลยยกให้นางกำนันก็ได้ให้ใครก็ได้แต่ให้ฉี่เหมยงั้นเหรอได้ยินว่าฉี่เหมยทำงานที่ตำหนักอ๋องเว่ยนางต้มชาเก่งทุสนมหยินเฟยเลยให้นางเข้าวังช่วยงานในห้องเครื่องห้องเครื่องเหรอคะอืมยาที่ฝ่าบาทดื่มฉี่เหมยเป็นคนต้มนางเป็นคนของตำหนักอ๋องเว่ยแต่จู่ๆก็เอาเครื่องประดับไปขายหรือว่าพูดต่อไปอาการประชวนของฝ่าบาทยังไม่หายจะเกี่ยวข้องกับตำหนักอ๋องเว่ยหรือเปล่าทำไมเจ้าคิดแบบนี้ล่ะเย็นเฟยติดสินบนฉี่เหมยให้นางวางยาพิษทำร้ายฝ่าบาทพูดจาระวังด้วยในห้องเครื่องน่ะไม่ได้มีแค่ฉี่เหมยคนเดียวอีกทั้งอาหารในวังต้องมีคนชิมก่อนจะวางยาพิษได้ยังไงไม่วางยาพิษแต่ใส่อย่างอื่นแทนได้นี่คะหากอาการประชวนฝ่าบาทไม่ดีขึ้นตำหนักอ๋องเว่ยก็ได้ประโยชน์ทุกเรื่องต้องมีหลักฐานจะเดามั่วซั่วไม่ได้ไม่ใช่นะคะท่านพ่อท่านคิดดูสิเครื่องประดับสองชิ้นนั่นฝ่าบาทสั่งท่านแม่ทำให้หยินเฟยถึงนางจะไม่ชอบก็แค่ไม่ใส่เฉยๆก็ได้นี่จะให้นางกำนันได้ยังไงกันแถมยังเอาไปขายต่ออีกด้วยเรื่องนี้มันน่าสงสัยนักคราวก่อนข้าไปเข้าเฝ้าเห็นฉี่เหมยนำยามาถวายอ๋องหลูหลิงยังถามนางด้วยตอนนั้นนางหน้าซีดแววตาล็อกแลกข้าสงสัยว่านี่เป็นการขัดนางของเจ้าเพียงฝ่ายเดียวจะกล่าวโทษไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานเจ้าเข้าออกวังได้อิสระเจ้าก็ตั้งใจหาเบาะแสเพิ่มเถอะจำไว้หาหลักฐานและไตร่ตรองดีๆอย่าใจร้อนให้มากแล้วก็อย่าได้กระโตกกระตากเด็ดขาดเข้าใจไหม